ตรงนี้มันน่ามีสับปะรดช่อนใหญ่ๆแล้วกันนะครับเย็ดหมายกันน้ำน่าจะเพิ่งลงนะครับดูจากสภาพน้ำแล้วโอเคเลยน่าตีมากนะครับปลาดันน้ำตามครับผมดันจังเลยไม่กลับสักทีโอ้โหเดือดเดือดเลยโอ้โหเดือดเดือดเลยขอขึ้นเลยแล้วกันนะครับนี่ผมเล่นสูตรนี้แล้วครับได้ผลดีมากคือมันกัดแล้วก็เหมือนส่งสายนิดนึงอ่ะให้มันแบบชัวร์ๆหน่อยครับเพราะว่ายังไงมันกัดแล้วมันก็ไม่คลายแล้วครับพอมันกัดเยอะลงไปผมก็วัดเลยนี่อุ้ยเดี๋ยวขอล้างก่อนทีเล็กครับผมกับปานานะครับก็ใช้ได้ดีนะเพราะว่าเหยื่อเนี่ยคือเสียงดังนะครับเสียงดังแล้วก็เรียกปลาได้ดีครับนี่ครับกัดง่ายๆนะครับเหยื่อตัวน้อยทีเล็กครับผมอาหารปลาช่อนลองดูครับใช้ง่ายนะครับก็ใครที่ยังไม่มีเหยื่อในดวงใจก็ลองดูครับนี่ครับตัวนี้เลยเป็นเหยื่อที่บอกได้คำเดียวว่าถ้าไม่ขาดนะครับใช้ไปเถอะครับทนสุดๆและแอคชั่นเล้าๆนะครับเป็นเหยื่อที่ทนแล้วก็เรียกปลาได้ดีนะครับทีเล็กนี่ครับกับคันใช่ไหมครับเป็นคันของแอร์เกียร์นะครับไม่ได้วัดรุนแรงเลยโอเคครับผมลองดูครับใช้ง่ายครับผมตีมากอแอคชั่นก็ออกแล้วอย่างมีเสียงลูกปืนเคาะครับเวลาเหยื่อสายนะครับมีเสียงลูกปืนสะบัดเราเรียกปลาได้ดีมากของมันต้องลองย่อยครับผมฝั่งนี้บ้างดิค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะตอนแรกว่าจะไม่ร้อนนะเริ่มร้อนแล้วอากาศมันอบนะครับอบอ้าวมากเลยเฮ้ยมีขยับน้ำมีขยับน้ำเลยนะครับเห็นต้องเข้าหันเลยเมื่อกี้เนี่ยสังเกตดีๆก็จะเห็นนะครับคือบางทีต้องสังเกตนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจะพลาดโอกาสทองอุ้ยขัดไม่ติดโอ้กลับไม่แตกอะไรครับเนี่ยกัดไม่แตกมันกัดเบาเนาะอ
หมอนักเข็ดแล้วเราแหวงแล้วเฮ้ยยังไม่เสร็จยังไม่เข็ดยังมีดันน้ำอยู่เนาะยังดันน้ำอยู่เลยเฮ้ยมานี่ไอ้หนูโหอีกแล้วมันไม่เข็ดนะครับจะขอขึ้นมาฝั่งนี้ก่อนหรือสวยครับก็กัดถ้ามันกัดไม่โดนนะบางทีแล้วลองตีซ้ำนะครับนะครับได้ผลเลยก็มันกัดรอบแรกก็วัดไปเบาๆนะแต่ว่ามันไม่โดนตัวเบ็ดไงแล้วมันก็ยังกัดมาให้อีกนะเต็มเบ้าตาเลยครับก็ตัวเหยื่อตัวนี้คือเสียงมันดังนะครับแล้วอย่างคือลากกับนะครับคือปลามันได้ยินง่ายลากผ่านกลางร่องครับปลาวิ่งออกมากัดเลยทีเล็กครับผมงานสายนะครับสายลูกปืนเคาะในตัวนะครับดูรอยครับมีแต่รอยแต่ฟันปลาช่อนนะครับขนขวดครับทนครับใช้ทนตัวนี้ครับก็ลองดูครับมีวางขายทั่วประเทศ250 บาทครับผมก็นะครับเดี๋ยวตัวนี้ต้นทุนการผลิตเนี่ยคือหูดับหมดครับหูดับลองดูครับก็มันเป็นต้นทุนมันสูงครับก็เลยแบบราคามันก็ต้องสูงตามครับก็ลองดูนะครับผมมันใช้โทนครับคือถ้าไม่ขาดไม่อะไรก็ใช้ไปนะครับยันลูกบวชโอเคครับผมทีเล็กฝากด้วยครับผมฝากอุดหนุนด้วยสุดยอดครับผม